เฮ้ยนาฬิกาปาเต้ตัวเหล็กได้หมากลับยังอ่ะกลับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วเรียบร้อยครับโอเคอย่าให้ลงชื่อไว้ยืมประกันแล้วต้องยืมประกันเลยครับพาภรรยาแฟนใช่ไหมครับเดี๋ยวเป็นพยานให้หน่อยมีพี่ดูไหนจริงๆครับผมก็มาติดตามการทำงานของทางสน.พิเศษแล้วก็ในส่วนของกองทัพการตำรวจนครบาล9กรณีที่มีเพจโพสต์เกี่ยวกับเรื่องเด็กวัดม่วงที่จะมาก่อเหตุหรือที่จะมาติดตามในบ้านอะไรเงี้ยนะครับทางสน.9แล้วก็ทางสื่อ9ร่วมกับสน.พิเศษเราก็ได้มีการประชุมวางแผนกันเมื่อวานว่ามีการโอเปอเรชั่นเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเราแบ่งกลุ่มออกมาเป็น3กลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ในวันเกิดเหตุครับทั้งกลุ่มของในบ้านและพ่อของอีกฝ่ายที่มีคนของผู้ตายครับแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่มีแนวโน้มหรือน่าเชื่อว่าจะมาก่อเหตุครับกลุ่มที่3ก็คือพวกที่ปรากฏตามเพจต่างๆครับเมื่อวานเราก็ได้ขออนุมัติต่างๆต่อหมายค้นได้ทั้งหมด13เป้า9จุดครับเมื่อเช้าท่านผู้การร.9ท่านรองผู้การแล้วก็ท่านผู้กับสื่อ9ร่วมกับสน.พิเศษแล้วก็191ในการตรวจค้นตามที่ศาลท่านได้อนุมัติให้ค้นนะครับผลการตรวจค้นก็ไม่พบสิ่งผิดปกติหรือว่าสิ่งที่ผิดกฎหมายในบ้านต่างๆในส่วนของเพจที่เราจะติดตามนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับทางกลุ่มที่ก่อเหตุหรือไม่นะครับขออนุญาตให้ทางกองทัพการดูแลนครบาล9นี่หาทางพิสูจน์ทราบก่อนขอเวลาเมื่อเช้าเราเข้าไปเรามีเจอกลุ่มเป้าหมายบ้างไหมว่าเจอบางส่วนนะครับบางส่วนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายครับเราก็ทำการตรวจปัสสาวะตรวจค้นบ้านก็ไม่พบสิ่งผิดปกติครับแต่การสอบถามนี่เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มก้อนที่เป็นกลุ่มวัดม่วงอยู่แล้วไหมในส่วนของกลุ่มที่มีแนวโน้มนี่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องหรือมีความเชื่อมโยงกับเพจที่ออกมาเลยครับครับออกมาเลยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามว่าคนที่มาโพสต์เนี่ยเป็นใครจนทั้งกลุ่มหมอป้าบอกว่าถ้าเกิดจะมีการแจ้งความในดำเนินคดีเกี่ยวกับพวกที่มาข่มขู่หรืออาวุธมาโชว์ในโซเชียลครับก็แจ้งความได้ครับนะฮะถ้าเกิดความเสียหายนะตำรวจแล้วก็พร้อมอยู่แล้วจากที่เราค้นมันคือไม่เจออาวุธอย่างโชว์ในโซเชียลใช่ไหมไม่เจอเราจะมีตามพวกวัยรุ่นตรงนี้เป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราเข้าวันนี้แล้วอยากจะบอกอะไรเขาไหมครับก็การนำข้อมูล
มาลงในสื่อออนไลน์ต่างๆมันก็มีพรบ.คอมพิวเตอร์บังคับใช้อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายมาทำให้คนใดคนหนึ่งเกิดความเสียหายเขาก็สามารถที่จะมีสิทธิ์มาแจ้งความได้ก็ขอความกรุณานะครับพี่น้องประชาชนในการโพสต์อะไรต่างๆถ้าไม่เกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ไปกระทบติดของคนอื่นทางเจ้าที่ตำรวจก็มีกฎหมายที่จะดำเนินการก็ขอให้ระมัดระวังในส่วนของแม่คุณบาสเป็นไงครับตอนนี้เรามีการตำรวจไปดูแลที่บ้านเขาหรือเปล่าอย่างนี้ดูแลครับดูแลฮะเราก็แจ้งไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าต้องการการคุ้มครองต่างๆเราก็จะดำเนินการให้